ก็นี่เลยกุ้งนะครับของเรานะครับแล้วก็มาวางนี้เลยนี่นะครับแล้วก็เปิดดูก่อนโอ้ทุกคนน่ากินมากเป็นปูม้ายักษ์คือใหญ่มากดูดินี่นะครับให้เขาอยู่ใกล้ชิดกันและรักกันในยามที่เขาสุขในพร้อมๆกันเจอกันตอนเขาสุขสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับและคลิปนี้ที่อยู่หน้าทุกคนตอนนี้คือกุ้งแม่น้ำเผาครับมันจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำมันก่อนเลยครับแต่ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องขันตินะครับอย่าลืมกดติดตามช่องขันติพร้อมกดปุ่มกระดิ่งฟุ้งฟิงกุ้งกิ่งด้านล่างด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของตีนะครับไปดูวิธีการทำกันเลยเรามาดูวิธีการตัดกุ้งกันเลยนะครับว่าแบบกุ้งทำยังไงเนาะให้เหมือนว่าแบบตามร้านอาหารที่เราไปนะครับตัวนี่ทุกคนอันนี้คือกุ้งที่แบบยังไม่ได้ผ่านะตัวใหญ่มากครับเทียบกับฝ่ามือติดตรงนี้นะอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำนะครับราคาพอๆกุ้ง lobster เลยครับคือตามตัวเกือบผ่านแล้วครับทุกคนเราจะตัดขาเขาออกครับแบบนี้ตัดขาเขาตัดแบบไม่ได้ตัดออกไปหมดอะตัดแค่ตรงปลายตรงนี้นะครับออกก่อนอื่นเราต้องล้างกุ้งให้สะอาดนะครับซึ่งตีล้างเรียบร้อยแล้วนะนวดเนื้อเนี่ยเอาออกให้หมดเลยทุกคนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าตรงนี้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรตรงนี้ก็ออกครับนี่เป็นแบบนี้แล้วใช้กรรไกรนะครับทิ่มแล้วก็ตัดแบบนี้ครับเป็นช่วงๆแบบตรงนี้ก็จะแข็งนิดนึงนะแล้วค่อยๆตัดนะผ่ากลางแบบนี้นะครับเราก็ใช้มีดครับมีดยาวนะครับระวังมือด้วยถ้าน้องๆทำเนี่ยคือควรมีพ่อผู้ปกครองนะครับดูแลเลยนะครับให้เรากดครับกดเบาๆนะกดลงไปแบบนี้ป๊อกนี่ครับคือหักป๊อกครับเขาจะป๊อกค่อยๆนะครับเนื้อจะแบบตัวใหญ่มากเลยครับเต็มไม้เต็มมือมากๆนะครับเวลาไปย่างเนี่ยน่าจะเป็นน่ากินสุดๆนี่ครับเราเขามาถึงนะครับตัดกล้ามก่อนนะครับโอ้โหมันเยอะมากป๊อกป๊อกมันก็จะอย่าให้ขาดนะครับต้องระวังนิดนึงว่ามันจะขาดเนาะอันนี้นะครับเรามีปูด้วยซึ่งบอกปูใหญ่มากนะใหญ่กว่ามือตัวเองคืออันนี้เป็นปูมานะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาปิ้งในคลิปนี้ไว้ครับคือกิบโชกุ้งแล้วเขาจะมีปูด้วยทุกคนครับบริเวณตัวกุ้งนะครับจะมีตรงนี้ครับไม่ใช่มันนะตรงนี้นะเนี่ยตรงบริเวณนี้คือขี้กุ้งนะครับเราต้องเอาออกนะถ้าเป็นขี้กุ้งนะครับเราแบบไม่ควรกินเนาะเพราะว่ามันจะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาย่างนะครับนี่นะครับคุณแม่ติได้ขอไฟไว้ให้แล้วนะครับทุกคนก็นี่เลยกุ้งนะครับของเรานะครับแล้วก็มาวางนี้เลยวางแบบนี้น่ากินมากนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับอันนี้เรารอไว้สัก 1-2 นาทีนะครับแล้วก็เปิดดูครับว้าวโอ้ทุกคนน่ากินมากเริ่มแบบว่ากลิ่นนะครับหอมมากเลยWow. นี่คือการย่างก้ามกุ้งนะทุกคนก้ามมันก็กินได้นะครับเพราะมันใหญ่มากเลยนี่ทุกคนโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมากใช่นะตายแล้วนะครับตอนนี้เป็นปูม้ายักษ์คือใหญ่มากดูดินี่นะครับให้เขาอยู่ใกล้ชิดกันและรักกันในยามที่เขาสุขในความพร้อมกันเจอกันตอนเขาสุขนั่นแหละครับคือวิธีการทำนะทุกคน มันก็แบบไม่ยากยากตรงปอกกุ้งนะครับแต่ว่าให้มันเป็นแบบกรอบมากเรามาราดน้ำจิ้มกันเลยอยากจะบอกว่าปูตัวใหญ่มากนี่นะราดน้ำจิ้มลงไปช้ำๆแบบว้าวทุกคนกินมากมีนัวเด้งขาวมากเนื้อนะครับ
มันกุ้งครับอร่อยหอมมันไม่ติดมาเลยมือเราเนี่ยแหละเนื้อช้ำๆนี่ถ้าเต็มตัวเนี่ยโอ้แบบเนื้อใหญ่มากเลยนะทุกคนจิ้มตรงน้ำก่อนล้างลงไปหอมเนื้อเด้งละมุนแตงกวากินเนื้อก็ต้องกินผักครับจะมีประโยชน์เนื้อเยอะมากมันคือแบบสรุปอร่อยสุดตรงมันแล้วปูเผากระดองไหม้เลยกระดองนะฟังดีๆเนื้อล่วงแล้วได้เลยช้ำย้ำๆอย่างนี เนื้อแน่นมากเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็เป็นสัจธรรมของชีวิตนะครับทุกคนก็มีเกิดแก่แล้วก็กินนะครับแล้วนี่ก็คือสรากไม่ใช่ซากนะตัวนี้ยังไม่ได้กินอันนี้ก็ยังไม่ได้กินตรงเนื้อเพราะว่าเอาไว้ป้อนทุกๆคนครับนี่อยากทุกคนอาจจะอยากรู้ฝั่งหลังเขาเห็นปะ
ก็คือจะเป็นตัวกุ้งแบบฝั่งแล้วพอฝั่งเป็นแบบนี้นะครับก็ไปทำกินกันได้นะแบบซื้อกุ้งตัวเล็กมาก็ได้เพราะกุ้งตัวใหญ่นี้ก็แบบโอ้โหราคาสุดยอดมาครับที่ป้อนครับทั้งกุ้งทั้งปูเลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะ